สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องคลิปนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันอีกครับมาทำความรู้จักกับต้นไม้อีกชนิดหนึ่งเรียกกันว่าต้นกะพี้จันทร์หรือว่าต้นจันทร์หรือว่าต้นปี๋จันทร์กะพี้จันทร์ก็จะเป็นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับลักษณะเปลือกลำต้นสีเทาอมดำถ้าต้นแก่ๆต้นใหญ่ๆเปลือกจะแตกสะเก็ดกะพี้จันทร์เป็นไม้เนื้ออ่อนสมัยก่อนนิยมใช้เอาไปฟอกทำเยื่อกระดาษหรือว่าทำไม้จิ้มฟันทำการไม้ขีดนี่เป็นลักษณะของใบที่เกิดจากเบี้ยเล็กๆที่โคนต้นถ้าเป็นใบที่แตกยอดอ่อนใหม่ๆจะเป็นสีแดงกินได้ครับกินแหนมกับแกงรสชาติจะมันๆหรือว่าไปทำกับข้าวก็ได้ครับเพราะจะออกดอกก็จะมีสีม่วงประขาวหรือว่าบางทีก็จะเป็นสีครามอมม่วงประขาวดอกจะออกเป็นกระจุกกระจุกฝักก็จะเป็นฝักแบนๆฝักดิบก็จะสีเขียวพอแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะแตกอ้าข้างในจะมีเมล็ดครับก็นำมาแบ่งปันเอามาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ชมกันครับเผื่อบางคนบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยรู้จักแต่ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันแล้วครับกะพี้จันทร์หรือว่าจันทร์หรือว่าปี๋จันทร์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ